วัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับครูอธิปัตย์คงเพชรศักดิ์นะครับในรายวิชาพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1 นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนกันในเรื่องการบริหารร่างกายนะครับสำหรับการเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนก็จะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่เคลื่อนที่แล้วก็ใช้อุปกรณ์ประกอบนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับนักเรียนก็จะสามารถอธิบายความสำคัญของการบริหารร่างกายได้นะครับ2นะครับนักเรียนสามารถปฏิบัติการบริหารร่างกายได้นะครับ3นักเรียนเห็นประโยชน์ของการบริหารร่างกายนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาการเรียนของเราในวันนี้นะครับครูมีคำถามมาให้นักเรียนตอบกันก่อนนะครับนักเรียนคิดว่าก่อนการออกกำลังกายนะครับควรปฏิบัติอย่างไรนะครับก่อนการออกกำลังกายควรปฏิบัติอย่างไรช่วยกันตอบครับโอเคนะครับตอบกันมาเยอะแยะเลยนะครับเราก็ต้องทำการอบอุ่นร่างกายแล้วก็บริหารร่างกายก่อนทุกครั้งนะครับการบริหารร่างกายนะครับก็เป็นการออกกำลังกายด้วยท่าทางการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายนะครับที่สามารถนำไปใช้อบอุ่นร่างกายนะครับเพื่อยืดและเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อนะครับก่อนเล่นกีฬาหรือเล่นเกมหรือว่าปฏิบัติกิจกรรมทางกายต่างๆนะครับการบริหารร่างกายนะครับก็ควรทำเป็นประจำนะครับโดยแต่ละท่าเนี่ยควรทำประมาณ 5-10 ครั้งนะครับโดยระยะเริ่มเนี่ยควรทำช้าๆก่อนนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วแล้วก็จำนวนครั้งขึ้นนะครับเพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับนักเรียนอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าการบริหารร่างกายของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันแรกกันเลยนะครับก็คือการบริหารคอนั่นเองนะครับการบริหารข้อนะครับขั้นตอนก็จะมีเริ่มจากท่าเตรียมก่อนเลยนะครับท่าเตรียมนะครับให้นักเรียนเนี่ยยืนตรงนะครับเท้าชิดกันแขนแนบลำตัวนะครับซึ่งเป็นท่าเริ่มต้นของการบริหารร่างกายเกือบทุกท่าเลยนะครับโอเคนะครับเราไปดูการบริหารคอขั้นตอนที่1 นะครับหลังจากที่เรายืนในท่าเตรียมแล้วนะครับขั้นตอนที่1 นะครับให้ยืนแยกเท้านะครับแล้วก็นำมือเท้าเอวนะครับขั้นตอนที่2 นะครับให้เอียงศีรษะไปทางขวาแล้วก็กลับสู่ท่าที่1 นะครับขั้นตอนที่3 นะครับหลังจากเอียงศีรษะไปทางขวาแล้วก็กลับแล้วนะครับก็ให้เอียงศีรษะไปทางซ้ายนะครับแล้วก็กลับสู่ท่าที่1เหมือนเดิมนะครับขั้นตอนที่4นะครับให้ก้มศีรษะลงนะครับแล้วก็กลับสู่ท่าที่1เหมือนเดิมเลยนะครับต่อมานะครับก็เป็นขั้นตอนที่5นะครับให้เงยหน้าขึ้นแล้วก็กลับไปสู่ท่าที่1เหมือนเดิมนะครับโดยขั้นตอนที่2ถึงขั้นตอนที่5เนี่ยให้เรานับเป็น1รอบนะครับให้นักเรียนเนี่ยปฏิบัติขั้นตอนที่2ถึงขั้นตอนที่5นะครับต่อเนื่องกันเนี่ย5รอบนะครับเดี๋ยวครูนะครับก็จะมีวิดีโอการสาธิตนะครับการบริหารคอให้นักเรียนดูนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูการสาธิตพร้อมกันเลยครับต่อไปเป็นการบริหารคอนะครับขวาซ้ายก้มเงย1 2 3 4 5เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราดูการปฏิบัติการบริหารคอไปแล้วนะครับก็ไม่ยากใช่ไหมครับทุกคนสามารถทำได้นะครับต่อไปนะครับก็เป็นการบริหารไหล่และช่วงแขนนะครับการบริหารไหล่และช่วงแขนขั้นตอนก็จะมีท่าเตรียมเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือยืนตรงเท้าชิดกันแขนแนบลำตัวนะครับต่อมานะครับขั้นตอนที่1ก็ยืนแยกเท้ามือเท้าเอวนะครับขั้นตอนที่2นะครับให้กางแขนขึ้นมานะครับเสมอไหล่ขั้นตอนที่3นะครับแล้วก็ให้เอามือเนี่ยกลับมาเท้าเอวเหมือนกับท่าที่1 นะครับโดยขั้นตอนที่2และขั้นตอนที่3เนี่ยให้นับเป็น1ครั้งนะครับให้นักเรียนนะครับปฏิบัติขั้นตอนที่2และ3นะครับต่อเนื่องกัน10ครั้งนะครับครูก็จะมีวิดีโอการสาธิตการบริหารแขนและช่วงไหล่ให้ดูเหมือนเดิมนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูการสาธิตพร้อมกันเลยครับต่อไปเป็นการบริหารไหล่และช่วงแขนนะครับยืนเท้าเอวยกแขนขึ้นเสมอไหล่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นยังไงกันบ้างครับทำได้ทุกคนนะครับนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมครับต่อมานะครับก็เป็นการบริหารลำตัวนะครับการบริหารลำตัวเราก็จะเริ่มจากท่าเตรียมเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งเหมือนกันทุกท่าเลยนะครับการบริหารลำตัวขั้นตอนที่1 นะครับให้นักเรียนแยกเท้าแล้วก็
กางแขนขึ้นมาเสมอไหล่นะครับขั้นตอนที่2นะครับให้นักเรียนก้มตัวแล้วก็ใช้มือซ้ายเนี่ยแตะเท้าขวานะครับขั้นตอนที่3ก็ให้กลับมาสู่ท่าที่1นะครับขั้นตอนที่4ต่อไปนะครับให้ก้มตัวนะครับแล้วก็ใช้มือขวาเนี่ยแตะเท้าซ้ายนะครับโดยขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่4นะครับให้นักเรียนนับเป็น1รอบนะครับให้นักให้ปฏิบัติขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่4เนี่ยต่อเนื่องกัน5รอบเลยนะครับอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าการฝึกปฏิบัติเนี่ยทำอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูวิดีโอการสาธิตการบริหารลำตัวพร้อมกันเลยครับต่อไปนะครับเป็นการบริหารลำตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนะครับหลังจากที่เราบริหารลำตัวกันไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการบริหารเอวนะครับซึ่งเราจะเริ่มจากท่าเตรียมเหมือนเดิมนะครับทุกคนรู้แล้วใช่ไหมครับว่าท่าเตรียมเนี่ยเป็นท่าเริ่มต้นของทุกท่าเลยนะครับขั้นตอนที่1ของการบริหารเอวนะครับให้ยืนแยกเท้านะครับแล้วก็มือเท้าเอวนะครับขั้นตอนที่2ให้หมุนเอวไปทางซ้ายนะครับโดยให้หมุนเอวไปทางซ้ายเนี่ย5รอบนะครับขั้นตอนที่3นะครับให้หมุนเอวไปทางขวานะครับอีก5รอบเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูวิดีโอการสาธิตการบริหารเอวนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยต่อไปเป็นการบริหารเอวนะครับเราหมุนไปทางซ้ายก่อน1 2 3 4 5ต่อไปหมุนไปทางขวานะครับ1 2 3 4 5การบริหารร่างกายต่อมานะครับก็จะเป็นการบริหารเข่านะครับการบริหารเข่าเราจะเริ่มจากท่าเตรียมเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับท่าเตรียมเนี่ยก็ใช้กับทุกท่าเลยนะครับโดยการปฏิบัติการบริหารเข่านะครับให้ใช้2มือเนี่ยแตะเข่าไว้แล้วก็ย่อและยืดเข่าขึ้นลงช้าๆนะครับโดยให้ย่อและยืดเข่าขึ้นลงเนี่ย10ครั้งด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการสาธิตการปฏิบัติการบริหารเข่านะครับพร้อมกันเลยบายต่อไปเป็นการบริหารเข่านะครับย่อแล้วก็ยืดลง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หลังจากที่เราบริหารเข่ากันไปแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างก็ไม่ยากเหมือนเดิมนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการบริหารข้อมือกันนะครับการบริหารข้อมือเริ่มจากท่าอะไรครับท่าเตรียมนะครับขั้นตอนที่1นะครับก็ให้ยกมือทั้ง2นะครับขึ้นระดับอกนะครับขั้นตอนที่2ให้สลัดมือทั้ง2ข้างนะครับโดยให้สลัดมือขวาและมือซ้ายเนี่ยสลับกันนะครับแล้วก็นับ1ถึง10นะครับ1ถึง10นั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ค่อยหยุดนะครับโดยสลัดมือไปเรื่อยๆเลยนะครับนักเรียนอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าการบริหารข้อมือเนี่ยทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอสาธิตกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยต่อไปเป็นการบริหารข้อมือนะครับเราก็ยกแขนขึ้นมาแล้วก็สะบัดข้อมือ10วิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อมานะครับก็เป็นการบริหารข้อเท้านะครับการบริหารข้อเท้าเราเริ่มจากท่าอะไรครับการบริหารข้อเท้าโอเคเหมือนเดิมเลยนะครับก็เริ่มจากท่าเตรียมนะครับขั้นตอนที่1นะครับก็ให้แยกเท้าแล้วก็เอามือเท้าเอวนะครับขั้นตอนที่2นะครับให้เหยียดปลายเท้าซ้ายนะครับแล้วก็งุ้มปลายเท้านะครับหมุนไปทางซ้ายสลับขวานะครับโดยให้หมุน10รอบด้วยกันนะครับต่อมานะครับก็ให้เหยียบปลายเท้าขวานะครับแล้วก็งุ้มปลายเท้าหมุนไปทางซ้ายแล้วก็สลับทางขวานะครับหมุนอีก10รอบอีกเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวครูมีวิดีโอสาธิตการบริหารข้อเท้าให้ดูอีกเหมือนเดิมนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูพร้อมกันเลยครับต่อไปเป็นการบริหารข้อเท้านะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
เปลี่ยนข้างนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การบริหารร่างกายกันมาแล้วนะครับนักเรียนคิดว่าการบริหารร่างกายแต่ละท่าเนี่ยควรปฏิบัติท่าละประมาณกี่ครั้งครับโอเคเยี่ยมมากเลยนะครับก็ประมาณ 5-10 ครั้งนะครับคำถามต่อมานะครับเพราะเหตุใดจึงต้องเพิ่มจำนวนครั้งมากขึ้นนะครับในการปฏิบัติของวันต่อไปมีใครตอบได้ไหมครับช่วยกันตอบเลยเยี่ยมมากนะครับก็เพื่อพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงขึ้นนั่นเองนะครับเก่งมากทุกคนเลยปรบมือนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เรานะครับได้เรียนรู้ร่วมกันมาแล้วนะครับก่อนออกกำลังกายนะครับก็ควรบริหารร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อทุกครั้งนะครับโดยท่าที่ปฏิบัติการบริหารร่างกายนะครับก็จะมีท่าอะไรบ้างที่เราเรียนกันไปเมื่อกี้ท่าเตรียมนะครับท่าบริหารข้อท่าบริหารไหล่แล้วก็แขนนะครับท่าบริหารลำตัวนะครับท่าบริหารเอวท่าบริหารเข่าท่าบริหารข้อมือแล้วก็ท่าบริหารข้อเท้านะครับก็มีเยอะเลยนะครับนักเรียนก็ต้องบริหารกล้ามเนื้อให้ครบทุกส่วนของร่างกายนะครับต่อมานะครับก็เป็นกิจกรรมปฏิบัตินะครับโดยให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนนะครับแล้วก็ผ่านการฝึกการบริหารร่างกายนะครับแล้วก็บันทึกผลการฝึกปฏิบัติของนักเรียนเนี่ยลงในแบบบันทึกนะครับโดยเขียนเครื่องหมายถูกนะครับลงในวงกลมนะครับตามจริงนะนะครับนี่ก็เป็นแบบบันทึกการบริหารร่างกายนะครับก็จะมีอาการบริหารข้อนะครับการบริหารไหล่และช่วงแขนนะครับการบริหารลำตัวนะครับการบริหารเอวการบริหารเข่าการบริหารข้อมือแล้วก็สุดท้ายจะเป็นการบริหารข้อเท้านะครับก็จะมีช่องทำได้แล้วก็ทำไม่ได้นะครับโดยทั้งหมดเนี่ยก็จะมี7ท่าด้วยกันนะครับสำหรับเกณฑ์การประเมินนะครับหลังจากที่นักเรียนเนี่ยก็บันทึกผลลงในแบบบันทึกแล้วนะครับเราก็จะมาดูว่านักเรียนเนี่ยปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโดยถ้านักเรียนนะครับปฏิบัติได้6ถึง7ท่านะครับนักเรียนก็จะปฏิบัติได้อยู่ในระดับดีนะครับถ้าปฏิบัติได้3ถึง5ท่านะครับนักเรียนปฏิบัติได้อยู่ในระดับพอใช้นะครับถ้าปฏิบัติได้0ถึง2ท่านะครับนักเรียนก็ปฏิบัติได้อยู่ในระดับควรปรับปรุงนะครับแล้วก็มาดูกันว่าจากเกณฑ์การประเมินนะครับนักเรียนปฏิบัติได้อยู่ในระดับใดนะครับแล้วก็นักเรียนเนี่ยปฏิบัติการบริหารร่างกายท่าใดได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็นักเรียนคิดว่าควรปรับปรุงนะครับแก้ไขการบริหารร่างกายของตนเองในท่าใดมากที่สุดนะครับหลังจากที่เราได้รู้กันแล้วนะครับว่ามีแบบประเมินมีเกณฑ์อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปปฏิบัติกิจกรรมพร้อมกันเลยครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาโอเคนะครับหลังจากที่เรานะครับได้ฝึกปฏิบัติได้เรียนรู้ร่วมกันมาแล้วนะครับเราก็นักเรียนก็จะเห็นว่าการบริหารร่างกายนะครับควรปฏิบัติเป็นประจำนะครับเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถเคลื่อนไหวร่างกายในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวครูจะมีคลิปวิดีโอการปฏิบัติของเพื่อนนะครับให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์นะครับว่าเพื่อนเนี่ยปฏิบัติถูกต้องหรือถูกไม่ถูกต้องนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปพร้อมกันเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากดูคลิปการปฏิบัติการบริหารคอของเพื่อนมาแล้วนะครับนักเรียนคิดว่าเพื่อนเนี่ยสามารถทำได้หรือว่าทำไม่ได้ครับก็ทำได้นะครับก็ทำเครื่องหมายถูกลงไปในช่องทำได้เลยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นคลิปการปฏิบัติการบริหารไหล่และช่วงแขนนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโอกันเลยโอเคนะครับนักเรียนดูคลิปกันมาแล้วเพื่อนทำได้หรือทำไม่ได้ครับก็ยังทำได้เหมือนเดิมนะครับเก่งมากเลยนะครับก็ทำเครื่องหมายถูกในช่องทำได้นะครับต่อไปไปดูคลิป
การปฏิบัติการบริหารลำตัวของเพื่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปพร้อมกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอการปฏิบัติกันมาแล้วนะครับเพื่อนสามารถทำได้หรือว่าทำไม่ได้ครับก็ยังทำได้เหมือนเดิมเลยนะครับทำได้ทุกท่าเลยนะตอนนี้นะครับเทก็ทำเครื่องหมายถูกไปในช่องทำได้นะครับต่อไปไปดูการปฏิบัติการบริหารเอวกันต่อเลยนะครับได้ดูคลิปวิดีโอการปฏิบัติกันมาแล้วนักเรียนคิดว่าเพื่อนสามารถทำได้หรือว่าทำไม่ได้ครับก็สามารถทำได้อีกเหมือนเดิมเลยนะครับเก่งมากๆเลยนะครับก็ทำเครื่องหมายถูกลงไปในช่องทำได้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการบริหารเข่ากันนะครับว่าสามารถทำการบริหารเข่าได้หรือว่าไม่ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ดูการบริหารเข่ากันมาแล้วนักเรียนเห็นว่าเพื่อนเนี่ยทำได้หรือว่าทำไม่ได้ครับก็ยังทำได้อยู่เหมือนเดิมนะครับเก่งมากจริงๆเลยนะครับต่อไปนะครับจะไปดูการบริหารข้อมือกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปการบริหารข้อมือกันเลยโอเคนะครับหลังจากที่เราได้ดูกันมาแล้วนะครับเพื่อนสามารถปฏิบัติได้หรือไม่ครับก็ยังทำได้อยู่เหมือนเดิมนะครับก็ทำเครื่องหมายถูกลงไปในช่องทำได้เลยนะครับต่อไปนะครับอันสุดท้ายนะครับเราจะไปดูคลิปวิดีโอการปฏิบัติการบริหารข้อเท้ากันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปวิดีโอพร้อมกันเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราได้ดูคลิปการบริหารข้อเท้ากันมาแล้วนะครับนักเรียนคิดว่าเพื่อนสามารถทำได้หรือว่าทำไม่ได้ครับก็ยังทำได้อยู่เหมือนเดิมเลยนะครับเราก็มาดูกันช่องสุดท้ายนะครับสามารถทำได้ทั้งหมด7ท่าด้วยกันเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมากๆเลยนะครับทำได้ทุกข้อเลยนะครับต่อมาเราก็จะไปดูเกณฑ์การประเมินนะครับอย่างที่เราเห็นว่าเพื่อนสามารถปฏิบัติได้7ท่าเลยใช่ไหมครับลองไปดูสิครับว่าอยู่ในระดับไหนก็อยู่ในระดับดีนะครับแล้วก็นักเรียนนะครับปฏิบัติการบริหารร่างกายในท่าการบริหารแขนได้ดีที่สุดนะครับส่วนท่าที่คิดว่าควรปรับปรุงเนี่ยก็เป็นท่าการบริหารลำตัวนะครับเพราะว่าก้มตัวลงไปแตะเท้าได้ไม่ค่อยดีมากนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นแบบทดสอบนะครับโดยให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันทำแบบทดสอบนะครับโดยครูจะให้เวลาทำแต่ละข้อเนี่ย5วินาทีด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อที่1กันเลยนะครับข้อใดนะครับเป็นจุดประสงค์ของการบริหารร่างกายนะครับข้อใดเป็นจุดประสงค์ของการบริหารร่างกายนะครับก็กายนะเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนใช่หรือเปล่าครับขอไข่นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายนะครับหรือว่าจะเป็นคอควายนะครับเพื่อทำให้ร่างกายไม่บาดเจ็บอีกเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาเลยครับ5วินาทีข้อใดนะครับเป็นจุดประสงค์ของการบริหารร่างกายข้อไหนครับก็ไก่ขอไข่หรือว่าคอควายโอเคนะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่นั่นเองนะครับก็เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายนะครับให้พร้อมสำหรับการออกกำลังกายหรือว่าการเล่นเกมหรือปฏิบัติกิจกรรมทางกายต่างๆนะครับ
เรามาดูข้อต่อไปเลยนะครับข้อที่2นะครับท่าการก้มเงยนะครับเป็นการบริหารร่างกายส่วนใดนะครับท่าการก้มเงยเป็นการบริหารร่างกายส่วนใดนะครับก็ไกลนะครับการบริหารคอนะขอไข่การบริหารแขนนะครับหรือว่าคอควายนะครับการบริหารลำตัวนะครับถ้าพร้อมแล้วก็5วินาทีเหมือนเดิมนะครับท่าการก้มเงยนะครับเป็นการบริหารร่างกายส่วนใดนะครับหมดเวลานะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อไหนครับข้อกอไก่นะครับก็เป็นการบริหารคอนั่นเองนะครับเพราะว่าเราใช้คอในการก้มแล้วก็เงยนะครับข้อต่อมานะครับท่าการหมุนเอวนะครับเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายรูปแบบใดนะครับท่าการหมุนเอวเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายรูปแบบใดนะครับกอไก่นะครับการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่นะขอไข่การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่นะครับหรือว่าจะเป็นคอควายนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้อุปกรณ์ประกอบนะครับพร้อมแล้ว5วินาทีเหมือนเดิมนะครับจับเวลานะท่าการหมุนเอวนะครับเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายรูปแบบใดเราเรียนกันมาแล้วนะครับหมดเวลานะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อไหนครับเยี่ยมมากนะครับข้อกอไก่นะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่นั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับจากการที่เราได้เรียนกันมาในวันนี้นะครับนักเรียนก็นะครับเหมือนที่ครูพูดเสมอเลยนะครับต้องอบอุ่นร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็บริหารร่างกายทุกครั้งนะครับก่อนออกกำลังกายเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะครับสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ